ลิปนี้จัดทำโดยคาชินะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตู้ตัวละครโคโคมิและก็ตู้อาวุธที่จะมาพร้อมกับตัวละครโคโคมินะครับว่ามีรายละเอียดมีอะไรยังไงบ้างซึ่งจริงๆก็ขึ้นอยู่ตามที่คุณเห็นในปาร์ตี้ลิสต์ของผมมาแหละก็จะมีชิงชิวนะครับชายก็ผมขอใช้แทนเป็นโคโคมิและกันเนาะผมมองว่ามันตำแหน่งเดียวๆกันนั่นแหละฮะแค่ชายมันฮิวไม่ได้แต่แรงกว่าในการเซตอัพแล้วก็เปโตแล้วก็โรซาเลียนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยบอกก่อนตรงนี้เลยนะดีดีแบบดีอ่ะใช้งานได้ดีเลยอ่ะครับเพราะว่าซับ DPS ที่มาในตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทพน้ำหรือเปโตที่พอมี C2 เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ OP มากๆเลยเพราะมันสามารถเชนดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้ที่อันติของน้องอ่ะนะครับหรือโรซาเลียที่อันติเนี่ยแรงแบบบ้าพอคอแตกได้มากๆเลยยิ่งบวกบัฟอาบิสเข้าไปยิ่งแรงมากเลยนะครับถ้าไม่ได้บวกบัฟอาบิสเข้าไปเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะฮะมันสามารถรีเวิร์สเมลได้ประมาณ 4-50,000 ได้เลยถ้าของคุณมีดีระดับ1นะครับฉะนั้นผมมองว่าตู้เนี้ยต่อให้คุณไม่สนใจ5ดาวเลยอะแต่ถ้าตัวละคร4ดาวในตู้คุณยังไม่ถึง C ที่คุณอยากจะได้เนี่ยตู้เนี้ยเป็นตู้ที่ดีโคตรๆเลยนะครับโดยผมจะเริ่มพูดเนื้อหาที่ตู้ตัวละครก่อนซึ่งก็จะมีโคโคมิโรซาเลียชิงชิวแล้วก็เปโตนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงตู้อาวุธกันต่อนะครับซึ่งตู้อาวุธรอบนี้เนี่ยก็จะมี Primordial Jade Cutter ซึ่งเป็นดาบ utility ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อาวุธของโคโคมิเองซึ่งเอาเป็นว่ามันน่าจะใช้ได้แค่โคโคมิตัวเดียวละมั้งยังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูว่าพอไปอยู่กับตัวอื่นแล้วมันเวิร์กไหมแต่บันดันให้ซับแต่เป็น HP เปอร์เซ็นต์ไงก็เลยแบบตื้นตันใจนิดหนึ่งนะครับส่วนอาวุธชิ้นอื่นที่มาในตู้เนี่ยก็จะเป็นพวกฟาวเนียสก็จะมีเป็นดาบใหญ่นะครับแล้วก็ฟาวเนียสโคเด็กซ์นะครับแล้วก็จะมีดราก้อนเบนซึ่งก็เป็นหอกที่ดีมากๆสำหรับพวกเซียงหลิงโรซาเลียรีเวิร์สเมลนะครับแล้วก็มีเดอะฟลุตดาบที่มีทำไมก็ไม่รู้แล้วก็สตริงเลสนะครับซึ่งก็เป็นธนูที่ดีมากๆสำหรับตัวละครที่เน้น EQ อย่างนี้เช่นเวนตี้หรือจะเป็นฟิชอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดแค่คร่าวๆนะครับไม่ลงดีเทลอะไรเยอะแยะนะครับผมโดยโคโคมิจะอยู่กันในเว็บที่โดนแบนไปแล้วแต่ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับส่วนตัวละครอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมมีหมดแล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาพูดในตัวละครจริงแล้วกันแล้วก็จะแปะลิงก์สำหรับข้อควรรู้ตัวละครทุกตัวที่ผมทำไปแล้วจริงๆมันมีทุกตัวในนี้แหละผมทำไปหมดแล้วนะครับก็อยากได้ข้อมูลเชิงลึกคุณก็ไปดูแยกเอาตรงนั้นก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะให้อยู่นิดหน่อยละกันโดยไล่มาทีละชิ้นซึ่งเอาตัวผมก็มีขัด5ทุกชิ้นนั่นแหละครับยกเว้น Primordial Jade Cutter กับตัว Everlasting Moon Glow 2ชิ้นนี้เนี่ยก็จะคุยกันในหน้าเว็บที่ถูกแบนแล้วแต่ยังรอดอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มที่น้องโคโคมิกันก่อนเลยนะครับสำหรับโคโคมิเนี่ยผมจะไล่ไปทีละหัวข้อมันจะยาวนิดนึงแต่ว่าจะไม่ยาวมากนะครับผมมีทำพรีวิวเวอร์ชันที่อัปเดตไปแล้วตั้งแต่ประมาณลานานแล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใน description ละกันแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะพอตัวละครออกแล้วไอ้พรีวิวอันนั้นจะหายไปนะครับแล้วก็จะถูกเอาเป็นข้อควรรู้ของโคโคมิเข้ามาใส่แทนนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันอัดตั้งแต่วันที่ตัวละครมันยังไม่ได้ออกจริงนะครับฉะนั้น Data ตอนนี้มันยังไม่ไฟนอลนะเอาเป็นว่าถ้ามันไฟนอลแล้วคุณไม่ต้องสนใจเลยครับมันจะมีลิงก์อยู่ที่ description ให้ไปดูโคโคมิตรงนั้นแทนได้เลยนะครับเป็นข้อควรรู้ตัวละครน่าจะออกประมาณคืนวันแรกหรือวันต่อไปนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะสำหรับแสตนะครับน้องจะมีเบส HP ค่อนข้างสูงคือ 13,471 สำหรับตัวละครที่ถือคัมภีร์เวทหรือคาทาลิสเนี่ยถือว่าสูงแล้วนะครับแล้วก็เบส CDK ที่ค่อนข้างโอเคเลยคือ234ครับแล้วก็ Defense จะต่ำเตี้ยเลียดดินนิดนึงเพราะว่าตัวละครปกติที่เป็นสายคาทาลิสเนี่ยมันจะบางอยู่แล้วนะฮะก็คือ657แล้วก็เติบโตเป็นโบนัสช่องกลางซึ่งก็คือไฮโดรดาเมจโบนัสหรือโบนัสความเสียหายน้ำนั่นเองนะครับคือเราตีเป็นน้ำตลอดอยู่แล้วแหละส่วนช่องกลางคืออะไรลิงก์ก็อยู่ใน description เหมือนกันนะครับผมมีอธิบายเรื่องของการคำนวณ ATK ไว้หมดเลยทุกช่องไปดูตรงนั้นก็จะเข้าใจได้เหมือนกันนะครับส่วนคริเอทคริดาเมจให้คุณตัดทิ้งไปก่อนเลยครับณตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะติดคริติคอลได้ครับส่วนจะติดได้จริงหรือติดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพอตัวออกมันจะไปอยู่ในข้อควรรู้อีกทีนึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ
สำหรับ Attack Talent นะครับผมคุณจำเป็นจะต้องอัพ Normal Attack Talent นะครับถ้าคุณหวังจะทำ Damage เพราะสุดท้ายแล้วตัวคูณของ Damage คุณมันอยู่ที่นี่ครับคุณจะมี Attack มีอะไรทำรวมมาแล้วทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็ตามแต่มันจะมาคูณกับตัว Talent ที่นี่นะครับฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องอัพนะครับถ้าไม่อัพเนี่ยคุณจะไม่มี Damage นะครับโดยถ้าคุณนับที่เลเวล10เนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณตีได้ครั้งนึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉลี่ยหาออกมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 130% ได้นะครับต่อครั้งหนึ่งหาแล้วนะแล้วก็ชาร์จโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็จะแรงไม่เท่าบาบาร่านะครับต่อไปสกิล E ครับเอาไปว่ามันมีหน้าที่คือฮีลให้คุณทุกๆ2วินาทีแล้วกันครับแล้วก็ Ripple Damage เนี่ยคือการทำดาเมจของน้องเมกาพุนซึ่งมันก็ฮีลพร้อมกับทำดาเมจนั่นแหละโดยคำนวณดาเมจจาก ATK แล้วนะครับมันเปลี่ยนจากตอนนู้นมานานมากแล้วนะแต่พอคุณกดอันติแล้วมันก็ยังคงแรงได้อยู่ครับดาเมจมันจะประมาณคือกันกับการชาร์จโจมตีของคุณเลยนะครับมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะเบากว่าการชาร์จโจมตีคุณหน่อยนึงฉะนั้นคุณก็จำเป็นต้องอัพเพื่อฮิวแรงขึ้นและที่สำคัญคือทำดาเมจได้แรงขึ้นเมื่อคุณกดอัลตินั่นเองครับต่อไปสกิลอัลติครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันมีความงงแล้วก็กำกวมแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเวอร์ชันล่าสุดที่ทำนั่นแหละก็คือตอนคุณกดนะครับมันจะมีสกิลดาเมจเป็นตามแม็ก HP ของคุณนะครับผมดังนั้นเนี่ยการโจมตีของคุณทั้งหมดนะครับมันจะมีการเพิ่มแอตแทกมาให้เป็นเหมือนกับจงลี่นะครับผมก็คือจะมาเป็น ATK โบนัสนะครับซึ่งไอ้ ATK โบนัสตรงเนี้ยพอมันมาแล้วอะนะทุกคนสิ่งที่คุณได้มันจะเป็นเหมือนจงลี่เลยคือในสูตรคำนวณอะมันจะไม่ได้เอามาเข้าแอตแทกเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เลยนะมันยังคูณแอตแทกทาเลนต์ได้อยู่ครับแต่มันมาเหมือนเป็นแฟลตโบนัสนั่นเองฉะนั้นมันจะเป็นส่วนที่ไปเข้าช่องกลางได้แต่มันไม่สามารถไปบวกแอตแทกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับทุกคนโดย normal เนี่ยมันจะมีตัวบวกอยู่ที่ประมาณ 8.71% ที่เลเวล10นะครับส่วนชาร์จจะได้เยอะกว่าที่ 12.2 นะครับผมแล้วก็ปรับมาตรงตัวอันตินะครับที่ทำให้สกิล E เนี่ยเดิมมันจะบวกเท่าๆกันกับการชาร์จเลยนะตอนนี้มันจะบวกมากกว่าแล้วหมายความว่าสกิล E ของคุณเนี่ยจะได้โบนัสจาก HP มากกว่าการชาร์จแล้วนั่นเองนะครับต่อไปคือ HP Regeneration Per Hit คือไม่สนใจเลยครับว่าคุณจะทำการโจมตีด้วยอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่มันโดนมอนสเตอร์ Per Hit คือต้องโดนนะคุณจะทำการฮิล 1.45% ของ Max HP คูณบวกกับอีกแฟลต169นั่นเองนะครับระยะเวลาเนี่ยคือ10วินาทีของอันติคุณกดแล้วคุณมีระยะเวลาในสเตจนี้10วินาทีครับส่วนเรื่องการเก็บ energy ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้จาก QE สักแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่ชิงชิวมาคือจบแน่นอนเพราะว่าชิงชิวเนี่ยมันกด E 2ทีถ้าเราสลับโคโคมิมาเก็บเนี่ยได้เต็ม70แน่นอนต่อให้ไม่มีรีชาร์จเลยก็ตามแต่นะครับคือมันไม่ถึงก็เต็มหรอกแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณทำดาเมจใส่มอนสเตอร์เดี๋ยวมันก็มีดรอปนู่นดรอปนั่นดรอปนี่มีสลับตัวมากด EQ ระหว่างนั้นมันก็ช่วยเรื่อง energy คุณได้ระดับนึงแต่เอาเป็นว่าใส่ชิงชิวมาจบเรื่องปัญหา Energy Recharge แน่นอนครับต่อไป Passive Talent ครับสำหรับ Passive Talent แรกก็คือไอตัวแมงกะพรุนของเราเนี่ยนะครับเมื่อเราทำการกดอันติมันจะ Refresh ระยะเวลาใหม่ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแมงกะพรุนตัวที่ได้บัฟจากตัวอันติของเราแล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะก็เอาไปว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็แล้วกันครับ Passive Talent ที่2ก็คือเมื่อคุณทำการกดอันติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการโจมตีกับการชาร์จโจมตีของคุณเนี่ยที่ได้มาจาก Max HP ที่เป็นโบนัสในอันตินะครับจะได้ไปไกลขึ้นอีก 15% จากฮีลิ่งโบนัสของคุณคือมันก็เหมือนเอา 15% ของฮีลิ่งโบนัสคุณมาบวกเพิ่มนั่นแหละมันน่าจะคิดแบบนี้แต่ด้วยความที่มันยังไม่ไฟนอลฉะนั้นยังไม่ไฟนอลนะครับและ passive talent อีกอันนึงก็คือเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยจะลดสแตมิน่าในการใช้งานลง 20% มันคืออันเดียวกับเปโตซึ่งมันไม่สามารถทับซ้อนกันได้นะครับอีกอย่างตอนเรากดอันติเราไม่ต้องว่ายน้ำไงเราสามารถเดินบนน้ำได้ยังไงล่ะและ passive talent ตัวท้ายทำให้โคโคมิได้ healing bonus ไป 25% แต่ลบ critical rate 100% ถ้าเขียนแบบนี้มันหมายความว่า critical rate เราติดลบนะครับแต่มันอาจจะหมายความว่าไม่มีทางติดครีได้ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวโทรออกผมเช็คให้ก็แล้วกันครับมันคีย์เวิร์ดเกมนี้มันมึนๆงงๆกาวๆฉะนั้นเอาเป็นว่ามันกาวก็แล้วกันครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเมื่อตัวออกนะต่อไปซีหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการโจมตีในช่วงที่เรากดอันติไปแล้วนะครับมูฟเซตสุดท้ายของการโจมตีเราจะมีการปล่อยน้องปลามาช่วยโจมตีด้วยครับโดยน้องปลาที่ออกมาโจมตีเนี่ยจะทำดาเมจเป็น 30% ของ Max HP ของเรานะครับโดยทำเป็นดาเมจน้ำและไม่นับเป็นการโจมตีปกตินั่นหมายความว่ามันไม่บวกอะไรเลยครับมันก็คือเอาเลือดคูณมานะครับแล้วก็เอาไปคูณกับช่องกลางอย่างไฮโดรดาเมจโบนัสแล้วก็จบเลยนะครับนั่นคือดาเมจของน้องปลาและออกทุกครั้งที่ถึงมูฟเซตสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อไปคือคอนเซชั่นที่2นะครับเป็นเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพในการฮิวของน้องขึ้นมานั่นเองโดยตัวละครในปาร์ตี้เราใครก็ตามที่มีเลือดต่ำกว่า 50% นะครับหรือหน้าตอนนั้นคือ 50% พอดีสิ่งที่ได้คือการได้รับฮิวจากน้องปะการังของเราเนี่ย
จะได้เพิ่มเป็น 4.5% ของ Mac HP ของโคโคมินะครับแล้วก็เวลาโคโคมิกดอันติและทำการตีหรือชาร์จโกมตีเนี่ยก็จะฮิลได้เพิ่มขึ้นอีก 0.6% ของ Mac HP โคโคมิเช่นกันนะครับอันนี้เสริมสร้างเรื่องคุณภาพการฮิลล้วนๆเลยนะต่อไป C3 เพิ่มเลเวลอัลติ3เลเวลครับต่อไป C4 นะครับเมื่อคุณกดอัลตินะโคโคมิจะตีได้เร็วขึ้น 10% ครับในเรื่องของการโจมตีธรรมดาแล้วก็ทุกครั้งที่ตีโดนมอนสเตอร์มันจะมีการรีเจนเอเนอร์จี้คูณด้วย 0.8 นะครับโดยจะติดได้ทุกๆ 0.2 วิผมคาดเดาว่านะน่าจะติดได้ทุกครั้งที่คุณตีโดนมอนสเตอร์นั่นแหละครับคุณจะตีได้กี่ทีมันก็น่าจะรีเจนเอเนอร์จี้คูณได้เท่านั้นโดยตรงเนี้ยไม่นับenergy recharge นะครับมันให้เป็น flat คุณจะมีรีชาร์จเท่าไหร่คุณก็ได้แค่ 0.8 ต่อ1ฮิตนะเอาเป็นว่าสมมติคุณตีได้สัก10ทีคุณก็อาจจะได้ energy มา8แบบเนี้ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าตีได้กี่ทีนะถ้ามีคนเปิดถึง C4 ผมมาเช็คให้ในข้อควรรู้นะครับว่ามันสามารถ regen energy ได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีใครเปิดเนี่ยก็คงไม่ได้เช็คให้นะครับบอกตรงนี้ไว้ก่อนเนาะต่อไป C5 คือเพิ่มเลเวลของ CE คูณ3เลเวลครับและ C6 คือเมื่อคุณทำการกดอันติตัวของโคโคมิเองจะได้ไฮโดรดาเมจโบนัส 40% ครับโดยเงื่อนไขในการติดของมันคือมันจะต้องทำการฮิวให้กับเพื่อนที่มี HP ที่ 80% หรือมากกว่านั้นอันนี้มันจะมีความงงอยู่หนึ่งอย่างคือถ้าตัวละครที่เราฮิวให้เลือดมันเต็มแล้วอ่ะมันจะติดบัฟไหมนั่นเองนะครับฉะนั้นผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีคนเปิดจะเช็คให้นะถ้าไม่มีคนเปิดก็จะไม่ได้เช็คให้นะครับต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเลือดเต็มไปหมดทุกตัวแล้วเนี่ยยังคงได้บัฟอยู่ไหมเพราะว่าบัฟมันอยู่4วินาทีหลังจากนั้นนะครับผมเลยคิดว่ามันมีแนวโน้มสูงมากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเลือดเต็มหมดแล้วอ่ะคุณจะไม่ได้บัฟคาดเดานะผมไม่ชัวร์ครับอ่ะสรุปให้เรื่องฮิลเนี่ยน้องสามารถฮิลได้แรงมากอย่าไม่ต้องสงสัยกันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณน่าจะสงสัยคือเรื่องของดาเมจว่าน้องน่าจะตีได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าใส่อาวุธประจำตัวจากที่ผมลองคำนวณมาซึ่งมีคลิปคำนวณอยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใน description เหมือนกันนะครับก็อนาคตถ้าเกิดตัวออกแล้วอันนี้ผมตัดทิ้งเหมือนเดิมนะทุกคนนะเข้าใจตรงกันนะมันอาจจะไม่ตรงกันหรือถ้ามันใกล้เคียงกันมากเนี่ยผมก็จะไม่ลบออกนะครับถ้าสูตรคำนวณมันตรงกันนะครับทุกคนน้องจะตีธรรมดาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000นะครับอันนี้คาดเดานะครับผมจากการคำนวณแบบคร่าวๆนะฮะ 17,000 ต่อการตี1ครั้งเฉลี่ยมาแล้วจาก3ครั้งนะครับผมถ้าฮิตที่3สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีไอ้ปลาออกมาช่วยตีนั่นก็คือ C1 ผมวันนี้ไม่ได้คำนวณตรงนี้ไปนะครับส่วนเรื่องน้องแมกกาพูนเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าจากเดิมที่เราได้คำนวณไปในคลิปเก่าอยู่หน่อยนึงนะครับเอาเป็นว่ามันก็แรงพอสมควรครับอยู่ประมาณ 40,000 นั่นแหละส่วนการชาร์จโจมตีก็อยู่ประมาณ 40,000 เหมือนกันครับโดยที่คุณสามารถคาดหวังให้ติด Vaporize ได้จริงๆแค่จากดาเมจของแมกกาพูนเพราะมันมา2วิครั้งใช่มั้ยแล้วก็จากคุณเองนะทำการชาร์จโจมตีถ้าคุณยังไม่เริ่มบรรเลงการโจมตีปกติล้วนๆนะครับก็จะสามารถทำ Vaporize ได้เช่นกันนะครับทีนี้ผมก็ไม่ทราบและไม่แน่ใจว่าถึงเวลาไปทำแบบนั้นเนี่ยมันจะคุ้มไหมหรือสแปมทีธรรมดาไปเลยมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดเวเปอร์ไลท์ธรรมดาเนี่ยไม่มี EM มันก็ประมาณ 80,000 นั่นแหละครับก็ไปลองตัดสินใจกันดูละกันเนาะถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครใกล้ๆกันอย่างชายเนี่ยชายมันจะเก่งกับมอนกลุ่มมากกว่าโคโคมิเยอะเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์เดียวเนี่ยผมคิดว่าโคโคมิทำดาเมจได้เร็วกว่าชายครับความคิดเห็นส่วนตัวนะยังไม่ชัวร์เพราะตัวยังไม่ได้ออกยังไม่ลองจับจริงยังไม่ลองเล่นจริงแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แต่ถ้าน้องไม่ได้กดอันติไม่ต้องคุยกันเลยนะทำดาเมจไม่ได้นะครับสำหรับตัวละคร4ดาวก็ผมรีวิวให้สั้นๆนะทุกตัวจะมีอยู่แล้วนะครับในลิงก์ description แบบเจาะลึกรายละเอียดการเล่นนะครับชิงชิวนะครับผมเป็นละครที่แปะสถานะน้ำได้ดีที่สุดในเกมณตอนนี้ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ว่าจะโดนอะไรก็ไม่สามารถแปะทับน้ำของชิงชิวได้นะชิงชิวก็จะเด่นในเรื่องของการกดอันติและก็ใช้ดาเมจของอันติหรือแปะสถานะน้ำจากอันตินะครับแล้วก็ช่วยลดดาเมจนะครับผมโดยการลดดาเมจเนี่ยจะมาจากสกิล E ของเรานะครับดูที่ดาเมจ reduction ตรงนี้นะฮะส่วนดาเมจอันติอยู่ตรงนี้ครับผมและคอนเซเลชั่นของชิงชิวที่คุณจำเป็นต้องมีจริงๆส่วนตัวผมมองว่าไม่จำเป็นเลยสักอันนึงนะส่วนเรื่องของการที่จะทำให้คุณใช้งานอันติได้ถี่ขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ 4-6 ครับคือเวลามันมีดาบของชิงชิวไปจนถึงครั้งที่3เนี่ยมันจะมีการ regen energy ให้คุณด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับเอาบอกว่า 4-6 มันช่วยในเรื่องนั้นก็แล้วกันแต่ถามว่าไม่มีเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้นะครับทุกคน 4-0 ก็พอแล้วนะแต่ถ้าอยากได้แรงขึ้นอยากได้ energy ใช้มากขึ้นลด energy recharge ไปลงที่ attack เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมได้อ่ะกรณีแบบเนี้ย 4-6 ช่วยได้เยอะมากครับส่วนเรื่องอาวุธน้องผมก็แนะนำว่าคุณควรใช้1คือฟาวเนส
และ2คือ sacrificial นะครับอยากใช้อันไหนใช้อันนั้นได้เลยนะครับดีทั้งคู่ Favonius ไม่กัดนะครับ Favonius ข้อดีของมันคือมันไม่กินเฟรมคุณครับคุณกดแค่ E ทีเดียวก็พอครับแต่อย่าง sacrificial เนี่ยคุณต้องกด E 2ครั้งมันจะกินเฟรมกว่าแต่ถ้าพูดถึง energy ถ้าให้ตัวเองคนเดียวนะครับ sacrificial จะให้ได้เยอะกว่ากันมากเลยครับแต่ถ้าเกิดให้กับปาร์ตี้ด้วยเนี่ย Favonius จะให้ได้เยอะกว่ากันมากครับไปตัดสินใจเอาว่าจะใช้ยังไงละกันนะครับส่วน artifacts ของจริงชิวเนี่ยจริงๆมันถูกปรับเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่2น้ำ2 nobles หรือ2 nobles 2กลาหรือ2น้ำ2กลาแล้วนะครับตอนนี้ที่ดีที่สุดจริงๆเนื่องด้วยคุณต้อง stack energy recharge อยู่ที่ประมาณ 180% บวกลบอ่ะนะฮะมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วจริงชิวไปใส่ artifacts อย่าง emblem ดีที่สุดนะครับมันจะเป็นอัปเดตมาจากข้อควรรู้นะฮะข้อควรรู้ตอนนั้น emblem มันยังไม่ออกนั่นเองนะครับสรุปแล้วน้องแกเป็นเทพน้ำนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่ควรมีติด ID ไว้นะครับตัวต่อไปครับเจเปโตครับเปโตเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงมากด้วยตัวเองไม่ต้องสนใจเรื่องการทำปฏิกิริยาถ้าสามารถแปะสถานะไฟฟ้าได้ซึ่งจริงๆสถานะไฟฟ้ามันก็ไม่ได้น่าอภิรมย์เท่าไหร่ทุกวันนี้นะแต่ผมว่าน้องทำดาเมจได้แรงมากครับโอเคมันแรงยังไงล่ะสกิล E คุณเนี่ยคุณสามารถทำดาเมจได้หลัก 67,000 แสนหนึ่งได้เลยนะครับถ้าของคุณฟูลแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เบสดาเมจตรงนี้ครับแต่มันจะมีดาเมจเพิ่มเติมมาจากตรง retribution อีกนะครับมันเลยทำให้แรงมากๆนะครับบวกกับสกิล E เนี่ยตอนกดเนี่ยมันเหมือนเคาน์เตอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เคาน์เตอร์นะครับในความเป็นจริงคือมันคือการใช้เลือดของโล่ตรงนี้ครับชิลดาเมจแอบซอปชั่นตรงนี้ถ้ามันเกินเข้าเลือดครับถ้ามันไม่เกินโอเคครับดาเมจจะไม่เข้ามาหาตัวคุณเลยนะครับผมและคุณจะได้ energy เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำการกดสกิล E แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่มันแบบพอดีกันกับดาเมจเข้ามาหรือกด E ค้างไว้แล้วรับดาเมจมา2ฮิตนะครับจะใหญ่เล็กก็ได้ขอให้เป็น2ฮิตก็พอนะครับผมต่อไปคือสกิลอัลติครับมันแรงตรงนี้ครับสกิลดาเมจของคุณอยู่ที่ 243% ใช่ไหม Lightning Damage คือตอนที่มันเป็นอัลติดาเมจมาเท่านี้สกิลดาเมจคือตอนคุณกดครับผมดาเมจรีดักชั่นจะเหมือนกับของจริงชิวเลยแต่นี้จะเยอะกว่านะครับอยู่ที่ 36% ระยะเวลาคือ15วินาทีแต่ใช้ในที่เยอะคือ80นะครับข้อควรรู้ตัวนี้ก็มีแล้วเหมือนกันสิ่งที่ต้องอัปเดตมีแค่อย่างเดียวคือเปียนาที่แฟกซ์เป็นเอ็มเบลมจะดีที่สุดครับมันแรงตรงที่ว่า 192% ตรงนี้มีดาเมจ3ฮิตครับเมื่อคุณมีคอนเซนเทรชั่น2ครับเดี๋ยวเราไปดูนั้นกันเลยนะคอนเซนเทรชั่น2มันทำให้ไอไฟฟ้าของคุณน่ะพอโดนแล้วมันจะชิงได้อีก2ครั้งครับถ้ามีมอนสเตอร์ตัวเดียวมันจะไม่ชิงนะมันจะโดนทีเดียวถ้ามีมอนตั้งแต่2ตัวมันจะชิงไปหาตัวต่อๆไปได้เลยครับถ้ามีแค่2ตัวเป๊ะๆมันจะชิงไปชิงกลับครับก็คือไอตัวที่คุณทำการตีโดนมันน่ะมันจะชิงไปและชิงกลับนั่นเองครับแต่ตัวนี้ใช้กับไรเดนไม่ได้นะครับเขาประกาศมาแล้วชัดเจนว่าคีย์เวิร์ดมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ที่มีเหมือนกันกับตัวนี้นะตอนนี้ก็จะมีอิเล็กโทรทราเวลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้คีย์เวิร์ดแบบเดียวกันนั่นเองนะครับสรุปแล้วคือเปโตเป็นตัวละครที่สามารถเติมดาเมจให้กับปาร์ตี้ได้สูงมากๆครับโดยรีควายว่าคุณต้องทำการโจมตีปกติไซมอนรัวๆนั่นเองนะครับใช้งานได้ดีมากดาเมจแรงมากนะครับฟันธงครับและตัวต่อไปคือโรซ่าหรือน้องโรซาเลียนะครับก็เหมาะสมที่จะเล่นเป็นรีเวิร์สเมลมันจะมีข้อเสียเพียงแค่ว่าดาเมจชั้นตีมันอยู่ที่พื้นครับถ้าบอลมันเดินออกก็คือไม่โดนดาเมจแต่มันแรงมากครับคุณสามารถติดดาเมจต่อเต็กนึงเนี่ยโดยของคุณกลางๆเนี่ยประมาณ 4-50,000 ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณมีหอกจับปลาขัด5หรือคุณจะใช้ดราก้อนเบนส์ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบของคุณเลยนะแต่มันควรจะมี energy recharge นิดนึงครับส่วน artifact ของคุณจะใส่เป็น4 lava walker ครับและ talent ของคุณเนี่ยมันแรงทั้ง E และ Qโดย E คุณก็ดาเมจพอๆกับสกิล Q ของคุณเลยนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าสกิล E เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันติของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายคือ E มันจะแรงกว่ากันอยู่หน่อยนึงนั่นแหละแต่ว่าเป็นดาเมจ2ฮิตครับแต่อันติคุณเนี่ยตอนกดแรงมากเลยนะครับแล้วมันมีดาเมจต่อเต็กอีกแรงมากนะครับซึ่ง2วินาทีติด1ติกนะครับแต่ตัวโรซาเลียเนี่ยจะมีคอนเซชั่นที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมี C ระดับหนึ่งเพื่อเติมดาเมจได้นะครับโดย C 1มันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรกับคุณเท่าไหร่นะครับมันเพิ่มความเร็วในการโจมตีของคุณซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะถ้าคุณใช้เป็นซับ DPS นะครับส่วน C 2มันเป็น C สำคัญครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มดาเมจของอันติคุณมาอีก2ครั้งครับโดยการเพิ่มระยะเวลาของมันไปอีก4วินาที2วินาทีมันติด1ติ๊กเพิ่ม4วินมันก็เลยเพิ่มมาอีก2ครั้งนั่นเองครับและ C 4ก็เป็น C ที่ดีมากๆในการตัด Energy Recharge ออกไปจากตัวละครคุณได้ระดับนึงเลยครับเพราะว่าเมื่อคุณทำการกดสกิล E แล้วติด Critical นะครับมันมี2ฮิตนะฮิตไหนก็ได้ติดฟรีคุณได้เลยนะครับ Energy 5นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันติดได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าเกิดติดฮิตทั้ง2ฮิตมันก็ได้แค่ครั้งเดียวนะ
ฉะนั้นเอาเป็นว่ามันช่วยลด energy recharge คุณได้พอสมควรเพราะน้องเองน่ะใช้ energy สำหรับอันติน้อยนะครับไม่เยอะส่วนซีอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นแล้วครับฉะนั้นซีที่ผมมองว่าดีจริงๆสำหรับน้องคือ C2 ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาถึง C4 มันก็จะดีในเรื่องของการช่วยตัด energy recharge ออกจากตัวละครได้แล้วไปใส่ stat อื่นแทนส่วน C5 กับ C6 มันไม่ได้ขนาดนั้นครับ C5 มันเพิ่มเลเวลของ skill ulti คุณมันก็เลยแรงหน่อยแต่ C6 มันไปลดต้านทานกายภาพซึ่งนะคุณเอามาทำ reverse mail มันไม่ได้ต้องการลดต้านทานกายภาพยังไงล่ะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวน้ำแข็งที่ทำดาเมจได้แรงแบบอภิมหาโคตระได้พอสมควรเลยนะครับเงื่อนไขคือมอนต้องอยู่กับที่และต้องทำ reverse mail ครับถ้าถามว่าดาเมจมันสู้อายากาศได้ไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับสู้ได้ครับเพราะอายากาศมันทำ reverse mail ไม่ได้ครับมันติดได้แค่ไม่กี่ฮิตครับแต่โรซาเลียทุกฮิตติด reverse mail ได้ทั้งหมดฉะนั้นโรซาเลียแรงสู้อายากาศได้นะครับถ้าคุณบิวถูกต้องนะตัวนี้ก็มีข้อควรรู้เหมือนกันคุณไปดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมแปะเจาะลึกสาย reverse mail ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับหรือคุณจะดูในคลิปตัวละครสีดาวล้วนก็ได้นะครับคุณจะเห็นว่าโรซาเลียมันแบกขนาดไหนในอาบิสนะครับแบกแบบเจ็บหลังหักหลังแอ่นเลยแม้จะถือแค่อาวุธหอกจับปลาขัด5ก็ตามนะครับต่อไปเรามาคุยถึงอาวุธที่ผมไม่มีกันดีกว่านะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันคิดแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมพูดไปก่อนละกันถ้ามันไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับมันยังไม่ได้ออกจริงเนาะแต่ถ้ามันใช่ก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับอาวุธชิ้นนี้มาถึงคุณใส่คุณได้ฮีลลิ่งโบนัสเลย 10% ครับแล้วก็การโจมตีปกติของคุณจะได้โบนัสเพิ่มเป็น 1% ของแม็ก HP ของคุณนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณกดอันติคุณจะทำการโจมตีปกติแล้วเพิ่ม energy ให้ตัวเอง 0.6 นะครับผมแล้วก็จะติดได้ทุกๆ 0.1 วินาทีครับมันออกมาแก้ไขเรื่องปัญหา energy recharge ของโคโคมิได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยไอ้ 1% ตรงนี้มันจะคิดเหมือนของจงลี่คือเอาเป็นแม็ก HP ของคุณมาเป็น flat ATK โบนัสให้ไม่มีผลกับ ATK เปอร์เซ็นต์แต่ยังเข้าช่องกลางได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะผมไม่ชัวร์นะเอาบอกว่าน่าจะประมาณนี้ครับโดยคุณจะได้ ATK ที่608นะครับอันนี้เป็นเบส ATK ที่ไปบวกที่ตัวละครคุณนะฮะแล้วก็ได้ HP เปอร์เซ็นต์ที่ 49.6 ครับส่วนเรื่องของเพิร์คของอาวุธเนี่ยคุณจะได้สูงสุดคือ healing bonus คูณ2จาก10เป็น 20% แล้วก็ ATK ที่คุณได้เพิ่มเติมมาเนี่ยจาก 1% จะกลายเป็น 3% เลยนะครับต่างกันเยอะมากส่วนเรื่อง regen energy ได้เท่าเดิมนะครับคือ 0.6 นะครับผมถามว่าแค่นี้บวกกับตัวน้องเอง C4 เพียงพอไหมที่จะมีอันติใช้ตลอดผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าเพียงพอนะแต่ผมไม่มั่นใจนะครับต้องลองจับลองเช็คดูก่อนนะครับถึงจะมั่นใจและตอบได้แต่การเพิ่มเมดิเคเนี่ยเพิ่มเยอะพอสมควรครับแต่ผมยังมองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่สุดท้ายแล้วไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธเฉพาะเจาะจงเฉพาะน้องจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีน้องการจะเปิดหาอาวุธชิ้นนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับต่อไปพรามิเนียลเจ็ดแคตเตอร์ครับผมไม่มีเหมือนกันครับผมด้วยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ดีตรงที่ว่ามันเป็นอาวุธที่ไม่ได้ให้เบส ATK สูงครับแต่ว่าตัวละครสายมิกซ์ทุกตัวสายอาวุธชิ้นนี้โคตรดีอาทิเช่นคาสึหะเป็นต้นครับเหตุผลเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้ให้ HP คุณ 20% นะครับผมและมันเอา ATK ให้คุณเพิ่มเติมด้วยจาก Max HP ที่คุณมีครับโดยตรงนี้ไม่เข้า Attack เปอร์เซ็นต์เหมือนกันมาเป็น Flat Bonus เหมือนกันนะครับผมโดยมันจะให้เป็น 1.2% ของ Max HP ที่คุณมีครับความดีมันอยู่ตรงนี้ฮะตัวอาวุธเนี่ยมันให้ ATK คุณแค่542แต่ให้ Heal Rate โคตรเยอะ 44.1% ครับซึ่งตัวละครสาย Mix ส่วนใหญ่แล้วคุณไม่ต้องการ ATK หรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วช่องนาฬิกาคุณมักจะใส่อย่างอื่นเช่นใส่ EM ใส่ Recharge นะครับฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่อง ATK ครับแล้วคุณค่อยไปเอาตัวมาเติมแม่แท็กให้เช่น Bennett อะไรแบบนี้นะฮะมันเลยทำให้อาวุธชิ้นนี้มันดีโคตรโคตรสำหรับสาย Mix เลยครับคุณได้ ATK น้อยแต่คุณได้ Crit Rate เยอะเท่ากับหัวคุณตายตัวไปใส่ Crit Damage ได้เลยเพราะ Crit Rateให้มา 44.1 บวกกับคุณมาถึงมี5เกือบ 50% แล้วครับติดจากซับแซดมานิดหน่อยก็อยู่ได้สบายปรือแล้วฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธยูทิลิตี้สูงมากนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีก็ดีฮะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าต้องมีของซีเรียสนะแต่มันเป็นอาวุธที่ดีครับตัวเพิ่มของมันคือเลือดจากเดิมเพิ่ม20จะกลายเป็น 40% ครับแล้วก็ Attack Bonus ที่ให้จากเดิม 1.2% จะกลายเป็น 2.4% พูดง่ายคือคูณ2ทั้งหมดทุกอย่างของมันนั่นเองนะครับต่อไปมาเข้าอาวุธที่ผมมีกันบ้างครับชิ้นแรกก็คือ Dragon Bane ครับสำหรับ Dragon Bane ก็เป็นอาวุธที่ดีอยู่แล้วแหละโดยเพิร์คของมันคือถ้ามอนสเตอร์ติดสถานะไฟหรือติดสถานะน้ำจะโดนดาเมจแรงขึ้น 36% นะครับโดย 36% นี้นับเป็นช่องกลางนะครับอาวุธชิ้นนี้ให้เบสแท็กต่ำแต่ให้ซับแซตที่เป็น EM สูงมากนะครับเอาเป็นว่าอาวุธชิ้นนี้ก็ดีมากๆนะครับกับโรซาเลียรีเวิร์สเมลเซียงหลิงและหูเต่า3ตัวนี้ถืออาวุธชิ้นนี้ดีแบบบ้าบอคอแตกมากนะครับ
ชิ้นต่อไปคือ Faunus Codex ครับอาวุธชิ้นนี้คือเมื่อคุณทำการโจมตีแล้วติดคริคุณจะได้เนจี้มา6นะครับซึ่งสามารถติดได้ทุกๆ9วิที่ขาด3เนาะจริงๆมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวขาดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่6วินาทีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าอาวุธชิ้นนี้มันดีมากๆเช่นกันนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีก็ดีครับแต่ว่าตัวละครที่เหมาะจะใช้จริงๆเนี่ยณตอนนี้ผมเล็งเห็นนะมันมีแค่โมนามีแค่บาบาร่าที่ต้องการเมียนติใช้บ่อยๆเช่นไม่มีชิงชิวช่วยรีชาร์จให้แบบเนี้ยที่เหลือผมมองว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะมีตัวเอามาใช้นะครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่อาวุธชิ้นนี้มันให้เบส ADK ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ Energy Recharge ค่อนข้างดีคือมันเป็นเทียร์กลางทั้งคู่นั่นเองนะครับต่อไปคือ Stringless ครับอาวุธชิ้นนี้ให้เบส Attack กลางให้ Substat กลางครับและเพิร์กของอาวุธคือคุณจะได้ Damage ของ Skill E กับอันติแรงขึ้น 48% ที่ขัด5นะครับตรงนี้เป็นโบนัสช่องกลางเนาะ Substat เป็น Elemental Mastery ครับตัวที่ใช้ดีก็จะมี Fridge ใช้ดีนะครับผมจะมี Venti ใช้ดีนะครับผมตอนนี้ผมมองเห็นอยู่3ตัวอีกตัวนึงคือซาระนะครับถ้าคุณเน้นที่ Damage ของ Skill E กับอันติก็พอใช้ได้ครับแต่ถ้าถามถึงตัวอื่นในตอนนี้ที่เป็นตัวละครธนูใช้ชิ้นนี้ถ้าเป็นชายสายเบิร์สกดแค่ E กับ Q Stringless ใช้ดีชิบหายเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือผมว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับชิ้นต่อไปดาบใหญ่ฟาวอนเนสนะครับชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมพูดไปที่เป็นคัมภีร์เวทอย่างคาทาลิสเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับผมโดยที่ไอ้ดาบชิ้นนี้มันจะมีค่าสเตตที่แตกต่างออกไปแค่นั้นเองนะครับคือมันให้เป็น Recharge กับ ADK เท่ากันนะเหมือนกันแต่ว่าเบส ADK มันจะเป็นเทียร์ต่ำครับแล้วให้ Energy Recharge เทียร์สูงแทนนั่นเองนะฮะและเกลือประจำตู้ครับ The Flood ดาบชิ้นนี้ให้ Substat Bonus Attack เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ Base Attack อยู่ที่42ซึ่งเป็นเบส Attack ที่ถือเป็นเทียร์ต่ำเหมือน Lion's Roar เลยนะครับแต่เพิร์กของมันไม่น่าใช้ยิ่งกว่าครับคือเมื่อคุณทำการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีคุณจะได้ฮาร์โมนิกมานะครับซึ่งพอมีฮาร์โมนิกครบ5อันเนี่ยทำดาเมจเป็น 100% ของแอตแทกของเราใส่ศัตรูรอบๆนะครับผมเอาเป็นว่ามันไม่ดีก็แล้วกันครับมันมีอันอื่นน่าใช้กว่าอันนี้ถือเป็นเกลือประจำตู้นะครับก็ตอนกดกาชาให้ยกมือไหว้ประนมมือและขอว่าอย่าได้เดอะฟลูดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวตู้ตัวละครโคโคมิและตัวอาวุธโคโคมินะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิประหว่างว่าคุณเปิดโคโคมิหรือเปิดไรเดนดีโดยวิจารณญาณและความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย